วัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะได้มีชาวเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าคุยบางเรื่องจากโพสต์เก่าๆตอนการอำพรางศพและ DNA ที่ไม่ได้เปิดเผยถ้าน้องไม่ได้เดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองคนร้ายจะจงใจวางรองเท้ากางเกงไว้ข้างศพที่เปลือยทำไมหากการอำพรางตอนเคลื่อนย้ายศพรองเท้าก็น่าจะร่วงและถูกสัมผัสแล้วทั้งที่เสื้อก็เอาไปซ่อนทำลายเจตนาคือแถมรถของเล่นเอามาวางประกอบฉากอีกขนกันพรุงพรังน่าดูเอามาให้เล่นตอนสิ้นใจแล้วเพื่ออะไรผมก็ถูกตัดไปตอนจะตัดก็ต้องใช้มือจับอุปกรณ์ที่ตัดก็ต้องตกหล่นตรงนั้นหรือไปซ่อนการหยิบของเล่นมาก็ต้องถูกสัมผัสรอย DNA ตรงนี้ไม่เคยถูกพูดถึงถึงจะใช้ถุงมือจับก็ต้องตรวจเจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดถึงหรือกลัวเสียรูปคดีถ้ากางเกงรองเท้าจะถูกสับเปลี่ยนเพราะไม่พบรอยนิ้วมือใดๆของใครคนอื่นนอกจากยายตุลที่พบรองเท้าน้องเป็นคนแรกหรือเปล่าต้องมีการจับสัมผัสหรือพบรอยนิ้วมือหรือมีแต่ตำรวจตีความว่าเจ้าของรอยนิ้วมือเป็นคนสวมให้น้องจากที่บ้านเลยหลุดประเด็นไปหรือตอนแรกคนร้ายจะเจตนายัดเยียดให้มีร่องรอยของใครคนอื่นแทนหากตั้งใจเปลี่ยนกางเกงและรองเท้ามาวางไว้ตำรวจเลยพุ่งเป้าไปแต่พอดีหลักฐานไม่แน่นพอและอาจไม่หลงเหลือถ้าถูกสับเปลี่ยนกางเกงรองเท้าจริงใครกันจะเข้าไปรื้อบ้านของน้องมาได้นอกจากคนใกล้ชิดเท่านั้นจะขโมยมาก็ไม่น่าใช่ถ้าเป็นกางเกงของน้องจริงและมี DNA ของน้องจริงจะไม่พบ DNA คนอื่นได้ไงแค่จับสวมให้ก็ต้องมีแล้วใครจะสวมถุงมือแต่งตัวให้เด็กกันถูกไหมน่าจะชี้แจงมาเลยว่าเราพบแต่ DNA ของคนที่แต่งกายให้น้องก็จบถ้าไม่มีเลยสิจะแปลกถ้าไม่ได้แค่ประกอบฉากแบบเลื่อนลอยคนร้ายอาจหารอยนิ้วมือแพะมาแปะไว้ที่วัตถุพยานพวกนี้ด้วยซ้ำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่และพาเจ้าหน้าที่ไปโฟกัสที่ใครคนอื่นแทนรองเท้าไร้รอยนิ้วมือคนอื่นหรือมีแต่ไม่ควรสงสัยกางเกงไร้คราบอุจจาระปัสสาวะปกติหลังเสียชีวิตธาตุไฟแตกต้องมีบ้างเป็นปกติตามรูทวารทั้งหมดเสื้อหายแต่ไม่ค้นบ้านน้องเลยแต่มีพิธีเผานี่เป็นคำตอบของการงุนงงมีคนพูดไม่ตรงเรื่องน้องใส่เสื้อกางเกงสีอะไรในวันหายแดงบ้างม่วงบ้างขายาวบ้างขาสั้นบ้างคนละสีบ้างหากปล่อยตายเองเด็กก็ถอดเสื้อผ้าเองตัดผมเองไม่ได้อยู่แล้วแถมเสื้อคงไม่หายไปไม่น่าใช่วัวเอาไปกินหรอกถ้าวัวหรือสัตว์ป่ามาต้องเข้ามาวุ่นวายกับศพแน่นอนเพราะมีกินแต่ร่างน้องคงมีสภาพบาดแผลอีกอย่างแค่เวลาหายก็สับสนแล้วตอนแรก8นาฬิกา50นาทีถึง9นาฬิกา1นาทีแถมมีคนเห็นแม่พี่สาวมาตามหาน้องตอน8นาฬิกา35นาทีถึง9นาฬิกาน้าโทรหากันว่าน้องหายตอน9นาฬิกาแต่ตำรวจยึดเวลา YouTube วัตถุพยานที่จับต้องได้สีเสื้อผ้าก็สับสนแดงบางม่วงบางยาวบางสั้นบางเสื้อก็หายไปตำรวจก็ไม่ค้นบ้านตามหาปล่อยโดนเผาหมดได้ไงขึ้นเขาไม่ขึ้นเขาก็สับสนสัมภาษณ์ไม่ตรงแต่แรกบอกไม่เคยขึ้นเลยพอนักข่าวขยี้ถามก็เลยตามเลยว่าเคยขึ้นแต่แป๊บเดียวส
ายปริศนาใครโทรมาก็สับสนบอกไม่มีใครโทรแต่มือถือที่ให้สื่อดูมันหลังวันที่ซื้อเครื่องใหม่แล้วเครื่องเก่ารวนไม่ได้ใช้หรือเอาเครื่องเก่ามาให้ดูแต่ให้ดูแค่หลัง5โมงเย็นถึง3ทุ่มถ้ายังเก็บร่างน้องรอเผื่อชันสูตรอีกทีจะดีมากรอร้อยวันก็ไม่สายนี่หลังตาย 2-7 วันเผาแล้วมันก็เร็วไปนิดนึงข้อสงสัยที่ต้องการคำอธิบายครับโพสต์นี้ไม่ได้ระบุชื่อพาดพิงใครแค่คนธรรมดาธรรมดาสงสัยและวิเคราะห์ส่วนตัวไม่มีหลักฐานมัดตัวใครจึงไม่มีผู้ต้องหาแต่มีสิทธิ์ถูกตั้งข้อสงสัยหรือคำถามจากสังคมเหมือนกันทุกคนเพราะเป็นคดีที่หลายคนสนใจภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเลี้ยงแมวมาก็หลายรุ่นป่วยตายบ้างก็มีอาการก่อนตายคงไม่ต่างจากคนดิ้นทุรนทุรายเป็นวงกลมจนกว่าจะขาดใจธาตุไฟแตกพอๆกับคนเยี่ยวจะไหลเยอะมีสีเหลืองและขี้มาทีหลังใช่ค่ะอาการแบบนี้มีทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นเรื่องปกติเลยค่ะพูดถูกนะเรื่องธาตุไฟทำกันหลายคนคนเดียวคงทำไม่ได้เนียนแบบไม่มี DNA เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะคนขึ้นเขาเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ต้องลบครับพวกหาเรื่องถ้าจะมายังไงมันก็ต้องมาครับใช่ค่ะคุณเจนนี่ข้อสงสัยที่ต้องการคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ค่ะและใครอีกหลายๆคนที่อยากรู้ความจริงเป็นอย่างไรกันแน่แต่ก็เงียบกริบถึงออกมาแถลงความคืบหน้าไปแล้ว 99% ยังเหลืออีก 1% ที่แถลงมาก็ไม่ละเอียดพอค่ะทำงานได้แค่ 1% อีก 99% ต้องรอกันดูอีกต่อไปค่ะเยี่ยมเลยค่ะคุณพูดได้ถูกค่ะโดนใจเลยค่ะทั้งที่ตอนกลางคืนแม่บอกเป็นคนใส่เสื้อให้น้องเองนะตอนเช้าพี่สาวเปลี่ยนให้แต่แปลกไม่มี DNA ของใครบนร่างน้องเลยกางเกงสีแดงลายโดเรมอนที่นำมาวางไว้ก็ไม่มี DNA ของใครไม่มีคราบอึคราบฉี่ของน้องดูก็รู้ว่ามีการนำศพไปล้างทำความสะอาดเสียหมดจดก่อนนำร่างน้องไปซ่อนไว้รีบเผาศพน้องเผาเสื้อผ้าเสียหมดคนส่วนใหญ่มองออกว่าคนใกล้ชิดนั่นแหละต้องรู้เห็นใช่ๆครับทำลายหลักฐานไปหมดเลยอ่านแล้วคิดวิเคราะห์แยกแยะตามขอบคุณข้อมูลดีๆที่ตีแผ่ให้ความรู้รอบทิศทางค่ะรออ่านอยู่นะคะเราต้องช่วยกันวิเคราะห์นะคะพวกเราชาวโซเชียลต้องช่วยกันค่ะไม่งั้นเรื่องก็ต้องเงียบไปแบบนี้ล่ะค่ะขอบคุณมากครับจากชาวโซเชียล